โอ้โหเป็นไงครับโอ้โหชายนี่ไจแอนท์นะครับผมสโลแกนของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับผมที่กำลังชมรายการเอาไม้ by AV Value นะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับมาตามนั้นอีกเช่นเคยใช่ครับผมก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่เรารีวิวไปก็จะเป็นตัวกันสั่นนะครับสำหรับกล้องพกพากล้องคอมแพคหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับอุปกรณ์บันทึกภาพแบบตัวเล็กๆสำหรับวล็อกเกอร์หรือสำหรับใครที่อยากจะทำคลิปให้มีความนิ่งเป็นพิเศษนะครับผมซึ่งก็มีการลดราคาแล้วก็การแถมไปด้วยทั้งลดทั้งแถมเลยเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้ครับผมโหต้องบอกว่าสเกลใหญ่ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะไปถ่ายงานแต่งงานบวชนะครับผมงานสำคัญต่างๆนะครับผมคือเหมือนเป็นช่างภาพมืออาชีพมีโปรดักชันหรือจะถ่าย MV นะครับหรือว่าจะถ่ายสารคดีอะไรต่างๆ MV โฆษณาโหยันได้หมดหนังทำภาพยนตร์ได้เลยวันนี้เรามากับตัวกันสั่นครับเป็นกิมบอลจากชี่หยุนเช่นเคยนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือชี่หยุน V Build นั่นเอง V Build S ครับตัวนี้คอนเซ็ปต์เขาอย่างที่เราเห็นในคลิปไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือไทนี่ไจแอนซึ่งตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือขนาดเนี่ยกำลังพอดีถ้าพับเก็บเนี่ยก็ขนาดเล็กๆนะครับพกพาง่ายเหมาะสำหรับเวลาออกกองเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะนะครับตัวเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่ารับน้ำหนักได้กี่กิโลเหมือนแบบว่าเหมือนรุ่นก่อนๆที่เราบอกมาเพราะว่าพอเป็นงานที่เป็นโปรดักชันจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีตัวแปรหลายตัวเช่นน้ำหนักอาจจะไม่ถึงแต่เลนที่เอามาใช้เอ้ยมันยาวดังนั้นการบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูว่าเอ้ยตัวอย่างเนี่ยมันติดตัวไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเช็คกับเว็บของซี่หยุนได้ว่าเฮ้ยเขาเทสกับกล้องตัวไหนกับเลนตัวไหนแล้วบ้างนะครับอันนี้ก็การออกแบบนะเราก็จะเห็นนะคือดีไซน์เขาเนี่ยเรียกว่าเรียบหรูใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างงานประกอบวัสดุต่างๆอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับก็คือแต่ละแกนเนี่ยมอเตอร์แต่ละแกนทั้ง3แกนเนี่ยเราสามารถล็อกให้ได้ล็อกให้มันนิ่งได้เวลาเราแบบว่ามาโหลดบาลานซ์อะไรเงี้ยติดตั้งเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วดูครับฟังก์ชันการใช้งานคือโหมดหลักๆนี่มันมียังไงบ้างครับถ่ายแบบไหนได้บ้างจริงๆโหมดหลักๆนะครับมันก็จะมี POV Vortex อะไรเงี้ยมีเหมือนกัน Go ModePF F แล้วก็ L นะครับมีเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราเคยเอามาคุยกันแล้วเลยฟังก์ชันครบครันเลยใช่ครับจะสังเกตว่าการใช้งานร่วมกับกล้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR หรือกล้อง mirrorless นะครับโดยเฉพาะที่แบบว่าเป็นกล้องที่แบบบอดี้เขาใหญ่นิดหน่อยอย่างพวกกล้อง full frame เนี้ยตัวเนี้ยก็จะทำงานร่วมกับกล้องอุปกรณ์พวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับรวมถึงอันนี้สามารถส่งภาพมาที่iPad ได้เลยคือไร้สายคือส่งสัญญาณภาพมาได้ใช่นะครับซึ่งก็นี่ฮะเขาถ่าย MV ใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นมีการถ่ายได้อีกหลายประเภทนะเดี๋ยวเขาจะมีให้ดูด้วยนะไปทำอะไรบ้างนะครับผมก็สังเกตว่าเขาก็จะรองรับกล้องที่แบบว่าค่อนข้างจริงจังแล้วนะครับหลากหลายขนาดใหญ่มากนี่นะครับผมไม่ว่าคุณจะสมมุติเล่นดนตรีนี่นะครับเล่นกีตาร์นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังเกตมิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นงานถ่ายทำโปรดักชันที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะนะครับผมบางทีเห็นคลิปสั้นๆแบบเพลง 3-4 นาทีเนี่ยถ่ายเป็นวันๆนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยที่มันไม่มีสเตบิไลเซอร์เวลาเราอยากจะได้แบบว่ามุมภาพเปลี่ยนไปสมูทนิ่มๆเนี่ยมันต้องใช้ไม่เคลนตัวใหญ่ๆก็ต้องใช้ดอลลี่นี่แบบโหเรื่องใหญ่มากนะต้องโอ้วางรางเสร็จคือสร้างรางรถไฟสีม่วงเลยใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะโหแพลนได้ง่ายๆแล้วสั่งการต่างๆผ่านมือถือได้เราก็สามารถสั่งงานตัวกิมบอลเนี่ยผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยจากบนมือถือได้เลยก็คือคุณดูเลยว่าที่ถ่ายมาเป็นยังไงใช่ครับต้องไม่แย่งกันช่างภาพนะครับสมมติคุณไปกับคู่รักเห็นไหมขนาดเวลาพกพาเนี่ยมันพอพับเก็บแล้วเนี่ยขนาดมันเล็กมากไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนานี่นะครับผมถ่ายวิวต่างๆนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็การจับถือเนี่ยมันจะสามารถคุณเขาออกแบบมาค่อนข้างดีคุณจะจับได้หลายมุมมากนะครับรวมถึงตัวตั้งไว้แล้วมันจะแพนตั้งไว้ใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เป็น object tagging ก็คือเขาสามารถ
follow ตามวัตถุได้เลยสมมุติคุณไปคนเดียวหรือไปกับแฟน อยากถ่ายแบบว่าซีนแบบว่าโรแมนติกนิดนึงนะครับคุณก็ปล่อยให้มันแพนตามคุณได้เลยนะครับนี่ทำอะไรวะไม่ไรนอกจากนั้นนี่ผมชอบตรงนี้คือคุณสามารถคอนเน็กอ่ะกับตัวคุณได้เลยคือมันจะมีสายรัดใช่ไหมคือเป็นคิดคือตัวเนี้ยมันจะออกแบบมาก็คือหนึ่งเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆพวกซับแปรพาร์ทต่างๆเนี่ยเป็นแบบมาตรฐานนะครับก็คือแบบออกแบบเป็นโมดูล่าดังนั้นเราสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมาใช้ได้มาเชื่อมต่อเขาได้อย่างเมื่อกี้ก็คือต่อขาตั้งกล้องเลยนะครับแล้วก็เอาเข้ากับโฮลเดอร์นะเพื่อให้มันนิ่งขึ้นติดกับตัวเลยใช่จะได้แบบไม่ต้องแบกน้ำหนักมากนี่งานแต่งงานนะที่พูดนี่คือทั้ง MV ทั้งงานแต่งงานนะครับผมหรือว่าจะถ่ายแบบว่าเป็นส่วนตัวต่างๆก็ได้ภาพที่ค่อนข้างจะนิ่งมากๆเลยนะครับผมโอเคนี่ก็คือหมุนๆน่ะบางทีนี่อย่างเงี้ยก็หมุนรอบตัวที่เราจะจับข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาจับด้านบนก็ได้ตากล้องเนี่ยก็จะสามารถแบบว่าเขาถือในท่าทางที่เขาถนัดได้แล้วก็สร้างมุมมองใหม่ๆได้คือพอเขาจับถือได้หลายๆแบบเนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็ไปหามุมต่างๆได้แปลกๆเพิ่มมากขึ้นได้อย่างตัวเนี้ยก็คือเขาก็ทำเป็นตัวอย่างให้อย่างเช่นแบบว่าโอเคเราถ้าใช้กล้อง A7 เนี่ยนะก็คือใช้กับเลนส์ 24-70 G Master นะครับซึ่งเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักนะโอเคตัวนี้ก็สามารถใช้กับตัวที่หยุน Vivo S ตัวนี้ได้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับตามที่รูปขึ้นมาถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยกล้องที่มีเลนส์ที่มีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามรูปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คในเว็บได้นะครับคือจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้มีตามที่เราต้องการจะใช้หรอกแต่ว่าก็คือเราสามารถดูเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเนี่ยก็คือกล้องกับเลนส์ที่มันหนักขนาดเนี้ยเขารับได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองเช็คดูได้ต่อมาเป็นเขาเรียกว่าตะกี้ที่บอกไปว่าเจ้าซีหยุนเนี่ยมีวิวเนี่ยมันสามารถที่จะพับเก็บต่างๆแล้วขนาดเนี่ยกระทัดรัดใส่กระเป๋าได้ก็คืออ่ะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าคือขนาดเนี่ยประมาณกระดาษ A4 เลยโอ้ A4 นี่ใช่ครับก็ราวๆนะครับผม30เซนติเมตรประมาณนั้นนะก็คือ297มิลลิเมตรใช่แล้วก็เรื่องการจับถือนะครับก็สามารถแบบว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีจับสบายใช่ครับผมแล้วนั้นตัวทรานสมิเตอร์ครับใช่ก็คือตัวเนี้ยตัว Vivo S เขามาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวชุดส่งสัญญาณไร้สายนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ใช้ส่งสัญญาณไร้สายต่างๆนะครับเราจะไปดูจอนู้นจอนี้ได้หมดอันนี้ก็เป็นโหมดต่างๆนะครับนอกจากโหมดการแพนนิ่งการสเตบิไลซ์ที่เราบอกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพพาโนรามานะครับถ่ายภาพที่เป็นไทม์แลปส์นอกจากนั้นนะครับน้องแทนนอกจากปกติเราเจอไทม์แลปส์ใช่ไหมก็คือตั้งกล้องนิ่งๆแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆรถต่างๆใช่มันจะมีโมชั่นไทม์แลปส์ด้วยก็คือเป็นไทม์แลปส์นี่แหละแต่ว่ากล้องเขาก็จะค่อยๆแพนไปได้เปลี่ยนมุมมองไปได้ด้วยระหว่างที่ถ่ายไทม์แลปส์ซึ่งคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยใช่ไหมมันมีเซตของมันใช่ครับผมแล้วก็อีกโหมดนึงก็เรียกว่าเป็น long exposure time lapse คือถ่ายภาพ long exposureที่เราจะเห็นแบบว่าสมมุติเป็นตอนคืนเราก็จะเห็นไฟรถวิ่งเป็นเส้นๆโดยปกติเราจะเห็นแบบว่าแค่ตอนคืนใช่ไหมแค่เป็นภาพนิ่งอันนี้เป็น long exposure ที่เป็น time lapse ให้เราด้วยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของเขาเลยที่เขาทำให้เราได้ตอนนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เห็นไปนะฮะก็เป็นคลิปก็เป็นแผนตามเนาะใช่ object tracking นะครับมันจะแผนตามคุณเลยใช่ครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันพิเศษอย่างหนึ่งนอกจากคุณจะสามารถดูผ่านมือถือได้แล้วนอกจากจะสามารถต่อแบบเชื่อมต่อแบบไร้สายได้แล้วคุณยังสามารถปรับแต่งเกณฑ์ต่างๆได้ปรับค่าต่างๆได้แล้วก็รวมถึงก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นงานที่เป็นโปรดักชันบางทีเราไม่ได้อยากได้ภาพที่แบบว่าเป็นสีเหมือนจริงบางทีเราอยากได้ภาพที่แบบว่าเราแค่เช็คโฟกัสเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับพวกสีแสงต่างๆไว้ใช่จะดูซีบ้าดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ Vivo เนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยกี่รุ่นครับผมมีทั้งหมด3มี3รุ่นใช่มีทั้งหมด3แพ็คเกจแล้วกันก็คือจริงๆก็เป็น Vivo S เหมือนกันนะครับก็คือขึ้นมาเลยดีมั้ยฮะเดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นมาเลยแล้วกันนะครับแพ็คเกจแรกครับผมเป็น Vivo S นะครับผมนะก็เดี๋ยวให้ดูราคากันเลยนะครับผมราคาเนี่ยนะครับเหลือเพียง 12,900 บาทใช่แล้วก็โปรแถมนะครับเป็นชุด
Transmount Servo Zoom Focus Controller พอเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนได้เนี่ยเลนหลายๆตัวไม่ใช่เลนไฟฟ้านะแต่ถ้าเราอยากซูมนะก็ใช้ตัวนี้มาช่วยสั่งงานก็คือเป็นระบบเมคานิกเข้าไปเหมือนมีคนมาบีบให้ใช่หรือว่าจะเอาไปใช้เป็นโฟกัสก็ได้โอ้โหนี่คือแถมเลยนะเหมือนมีโฟกัสคูลเลอร์ไม่ต้องเสิร์ฟไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มใช่ครับผมอันนี้เนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าสามารถที่จะคือบางทีเราปรับมือแล้วมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อีกอย่างคือกล้องมันอยู่บนสเตเบลไลเซอร์เวลาเราไปทำอะไรที่เล่นเนี่ยแรงที่เราหมุนเนี่ยมันไปกระทำมันอาจจะคือมือนึงคือบางทีถือมือเดียวเนี่ยมันหนักใช่ไหมใช่อีกมือนึงไม่ปรับอย่างเงี้ยบางทีไม่สะดวกแรงที่เราบิดด้วยมันก็จะไปกระทบการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับมี Transmount Servo ที่บอกช่วยโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับช่างภาพรุ่นต่อมานะครับเป็น VBuild Sโปรซูมมีโปรซูมเข้ามาครับยังไงครับโปรซูมเนี่ยก็คือแพ็กเกจเขาเนี่ยก็เมื่อกี้เป็นตัว VVS ใช่ไหมครับโปรซูมเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจที่มีตัว Transmount Servo อยู่แล้วในแพ็กเกจนะครับราคาอยู่ที่ 15,500 บาทครับผมโปรโมชั่นตอนนี้เนื่องจากเขามีโปรซูมตัว Servo อยู่แล้วนะครับเราก็เลยแถมเป็นตัวชุดส่งสัญญาณไร้สายก็คือซีหยุน Transmount Image Transmission Transmitter เวลาเราแบบส่งภาพมาเงี้ยคือบางทีเราต้องการให้ผู้กำกับเช็คได้เลยหรือแบบว่าโปรดิวเซอร์อยากดูได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายเลยไม่ต้องมีสายนะครับออกไปให้ได้เลยอ๋อนี่ก็คือเป็นตัวส่งสัญญาณใช่นะครับโอเครุ่นต่อมานะครับคือ VBuild S Pro Image ใช่นะครับผมราคานี่นะครับผมต่ำกว่า 20,000 ก็คือ 19,900 บาทในชุดเนี่ยเขามีทั้งเซอร์โวและตัวส่งสัญญาณไร้สายอยู่แล้วดังนั้นชุดนี้เราก็ได้แถมตัวรับสัญญาณด้วยในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตหรือมือถือในการรับสัญญาณใช่ไหมเราอาจจะใช้จออาจต่อเข้าจออะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้รับสัญญาณนะครับแล้วก็รวมถึงแถมนี่ด้วยตัวสำหรับไว้เกี่ยวมือถือนะครับนะครับก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับผมจากทางซื่อหยุนใช่ครับผมก็เป็นstabilizer ที่โอ้โหนี่ผมชอบมากเลยเวลาไปถ่าย MV ต่างๆมีแค่นี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ครับวันนี้เรามีใช่ครับผมโอ้โหเสกมาแล้วนะครับผมดั่งใจนึกเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เป็นซี่หยุนที่ใช้ในงานประเภทโปรดักชันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้คือเป็นโปรดักชันที่เรียกว่าใหญ่กว่าก็ไปถ่ายหนังได้เลยก็คือตัวอย่างเมื่อกี้ตัว VIVIL S ที่เราคุยกันไปนะครับงานส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกล้อง DSLR หรือว่ากล้อง Mirrorless นะครับที่เลนต่างๆนะครับทีนี้มันก็จะมีกล้องอีกประเภทหนึ่งที่เป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเป็นกล้อง Professional ที่ออกแบบมาเพื่องานวีดีโอโดยเฉพาะซึ่งแบบว่าถ่ายทำจริงจังใช่ quality อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมากกว่านะครับแต่ว่าประเด็นก็คือพอควอลิตี้มากกว่าหนักด้วยมันก็หนักกว่านะครับตัวนอกจากหนักกว่าตัวมันใหญ่กว่าด้วยแหละนอกพอตัวใหญ่เสร็จปุ๊บเลนส์ใหญ่ตามนะครับดังนั้นบางทีมันก็จะเกินความสามารถของเจ้าวีบิวไปใช่นะครับถึงจะเป็นไทนี่ไซแอนเท่าไหร่ก็คงสู้ไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวนี้นะฮะตอบโจทย์การถ่ายทำแบบถ่ายทำอ่ะนะตัวนี้ก็จะเป็นถ่ายทำที่หยุนเคลน 3Sได้ชื่อว่าเครนหรือว่าปกติเครนเนี่ยนะผมนึกถึงเครนนี่เวลาเรายกของใหญ่ๆนะหนักๆใช่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็คืออย่างเขาจะบอกมาเลยสเปคจะไม่เหมือนตัว VIVIL S แหละที่จะแจ้งมาว่าเอ้ยเทสกับกล้องตัวนี้เลนตัวนี้ตัวนี้จะบอกมาเลยรับน้ำหนักได้ 6.5 กิโลคือเอาจริงๆอ่ะ 6.5 กิโลถ้าเป็นกล้องเนี่ยก็ไม่อยากจะแบกนะครับตัวเนี้ยกล้องที่เขาเทสมาให้ว่ารับได้เนี่ยก็จะมี Sony FX9 จะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ True Frame นี่ขึ้นมานะฮะนะครับนี่ก็คือประเภทนี้ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นตัว FX7 ที่เป็นกล้องวิดีโอเปลี่ยนเลนได้ที่ใช้เลนส์ซุปเปอร์3เซ็นเซอร์ขนาดซุปเปอร์35หรือคุณจะเห็นไหมด้านขวาเลสนี่ได้ชื่อในด้านการถ่ายทำนะใช่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นท็อปๆเลยอ่ะใช่ก็คือแบบว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้จักอะไรกล้องแดงอะไรเงี้ยกล้องแดงแต่ว่าคือถ้าแบบในทีมโปรดักชันต่างๆเนี่ยเลสก็จะเป็นกล้องตัวหนึ่งคือถ้าคนถ่ายรอวิดีโอนะจะแบบเลสนี่จะแบบว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยครับรวมถึงตัวแม้แต่ตัว DSLR นะครับอย่าง Canon 1DX ตัวท็อปของเขานะครับหรือว่า
ถ้าเป็นสายวิดีโออาจจะเป็น Canon C300 ครับอันนี้ก็ตัวใหญ่นะนะครับก็คือแต่ก่อนเราก็จะมีแบบหรืออ่ะถ้าเป็นก็จะมีอีกตัวนึงอย่าง Blackmagic Pocket Camera นะครับครับตัวนี้คือแต่ก่อนเนี่ยพอกล้องพวกนี้ส่วนมากจะใช้เลนกับเลนที่เป็นเลนถ่ายหนังจะเป็นพวกเลนแบบ PL mount ครับอะไรเงี้ยหรือเมาส์ที่เป็น bifocal ที่แบบหน้าเลนจะค่อนข้างใหญ่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพยนตร์ดังนั้นพอขึ้นมาบน stabilizer เนี่ยบางทีเขาจะหา stabilizer ที่ใช้งานกับเขายากเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยรองรับที่ภาพขึ้นมาเนี่ยสามารถรองรับได้หมดเลยใช่ครับผมแกนมอเตอร์เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเขาก็สามารถล็อกได้นะครับก็คือเวลาเราติดตั้งกล้องเนี่ยคือถ้าปกติถ้าเป็นตัวทั่วๆไปเนี่ยมันล็อกไม่ได้นะครับมันก็จะขยับนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็บางทีเราก็ลำบากใช่ไหมยิ่งถ้าแบบว่าโอ้โหปลดล็อก3แกนเนี่ยบางทีถ่ายเสร็จแล้วเดินไปมันคือเอาแค่ติดตั้งก่อนสมมติกล้องเราใหญ่แล้วใช่ไหมน้ำหนักเยอะแล้วเราก็ยังแบบว่ามาปล่อยนั่นอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหพอแบบแล้วเราเอากล้องใหญ่ๆมาเวลาเราเซตอัพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากถูกไหมตัวนี้เขาก็จะมีแบบว่าตัวล็อกให้ทั้ง3แกนล็อกเลยก็ล็อกนิ่งเลยแล้วเราก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายๆสุดยอดมากๆมีคลิปด้วยเห็นบอกว่ามีวิธีด้วยใช่ไหมฮะในการใช้งานนะครับผมลองดูครับนี่เป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับผมใช่ครับต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์มอเตอร์นะใช่ครับนะครับไม่ว่าจะคุณจะแพนนะฮะฟอลโล่วอร์เท็กซ์ก็ได้ที่ผมวงใช่แล้วก็ตัวแขนนะครับสามารถยืดหดได้แขนที่ใช้จับกล้องนะยืดหดได้ก็คือแบบว่าเราสามารถปรับให้แบบว่ามันเข้ากับกล้องเราไม่ให้แขนของสเตบิไลเซอร์มาบังได้เพราะว่าบางทีเวลาการถ่ายทำงานใหญ่ๆเนี่ยฉากแอคชั่นฉากอะไรต่างๆเนี่ยนะมันต้องบางทีวิ่งตามบางทีต้องอยู่ในที่แคบบางทีต้องหลบนู่นนี่ใช่ครับการใช้งานมันสามารถจะเฟกซิเบิลปรับได้นะครับผมนี่นะครับโหนี่คือมีหลายวิธีเลยนะที่สามารถเซตท่าทางก็คือเขาออกแบบมาเนี่ยครับในสไตล์ที่เราเรียกว่าเป็นโมดูล่าคือแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนเป็นถอดถอดใช่เราก็สามารถถอดแล้วก็ดีไซน์กันต่อได้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเขานะครับก็คือเป็น motion sync สามารถช่วยในการบังคับได้อีกเรื่องนึงแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยปกติที่ให้มาเนี่ยจะ12ชั่วโมงแล้วก็จะมีเป็น DC in นะครับเป็นแบตเตอรี่เสริมเพิ่มไปอีก6ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมงตากล้องบ่นเลยอ่ะหมดแบตหมดสักทีอยากพักละคือใช้ได้นานมากๆปกติกินบอยต้องบอกว่าเรื่องน้ำหนักเยอะมอเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะกินไฟใช่แต่ตัวนี้สามารถอยู่ได้นานมากใช่ครับผมก็คือสูงสุดเนี่ยก็คือถ้าคุณซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็น DC in แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยก็ได้ถึง18ชั่วโมงคือต้องเปลี่ยนตากล้องเนี่ยโดยที่สเตบิไลเซอร์ไม่ต้องเปลี่ยนยอดจริงๆนะครับผมพูดถึงเรื่องสเปคไปแล้วราคาครับอยากทราบจริงๆตัวนี้มีราคามีโปรไหมฮะมีราคาโปรไหมไม่มีโปรโมชั่นเราไม่เอามาไงนี่นะครับโปรโมชั่นนะครับเครน 3S นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเครนเนี่ยนะที่ยกมาวันนี้มีอยู่กี่รุ่นนะฮะ2ใช่มั้ยฮะที่เราเอามาทำรายการจัดรายการนะครับเครน 3S นะฮะราคาเพียง 25,900 บาทนะครับผมซึ่งก็จะมีแถมมาด้วยนะครับเป็น Transmount 3S Easy Sling Handle อันนี้เป็นตัวช่วยจับอ่ะใช่ครับผมนี่ก็คือมาด้วยกับในเป็นแพ็กเกจให้มาเลยนะใช่ปกติราคานี่ก็เป็นผมว่าเป็นหลักพันแล้วนะเฉพาะตัวนั้นน่ะใช่นะครับอ่ะต่อมานะครับถ้าคุณอยากจะจัดเต็มนะครับผมก็ชุดนี้เลยครับผมเครน 3S Pro นะครับครับผมได้ชื่อว่า Pro เนี่ยตัวแฮนเดิลตัวเนี้ยมีให้มาอยู่แล้วนะครับมีตัวควบคุมการซูมด้วยนะครับมีมาอยู่แล้วใช่นะครับผมไม่ต้องไปต่ออะไรไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรทั้งสิ้นที่สำคัญครับผมสิ่งที่แถมมาเลยนะครับจี้หยุน Transmount Image Transmission Receiver ก็เป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปต่อกับสมาร์ทโฟน อย่างเดียวใช่ไม่ได้ต่อกับแท็บเล็ตอย่างเดียวเราไปต่อกับทีวีมอนิเตอร์ต่างๆนะครับผมก็ต้องมีเครื่องรับสัญญาณด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยแถมไปเลยครับผมนะครับราคาอยู่ที่ 40,000 บาทโหก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับกับเจ้า stabilizer ตัวนี้นะฮะสำหรับคนถ่ายทำแบบบางคนมองว่าเอ้ย 40,000 ก็ราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่สำหรับภาพแล้วก็ฟังก์ชันที่ออกมาแล้วเนี่ยคุ้มค่าไหมกับสมมุติออกกล้องใหญ่ๆเนี่ยคุ้มนะคุ้มเอางี้แค่เว
ปกติกล้องที่ใช้กับพวกนี้โอ้โหราคาก็เป็นแสนละนะครับดังนั้นอย่างเรสอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องคุยกันเลยนะฮะหลักล้านนะฮะผมเคยเห็นออฟแว่นต่างๆเป็นล้านนะฮะนะฮะเพราะเนี่ยจะแพงกว่ากล้องอีกถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่สำคัญรับน้ำหนักได้ 6.5 กิโลใช่ครับผมโอ้โหนะครับผมแล้วก็รับได้กล้องนี้หลายรูปแบบเลยเป็นกล้องแบบรุ่นท็อปๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะใครสนใจนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะจะไลน์มาก็ได้นะครับ @avvalue นะครับหรือว่า inbox มาก็ได้ใช่ครับผมของเราคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเวลาดูไลฟ์อยู่แล้วถ้าอยากจับต้องตัวจริงอ่ะมีให้จับไหมไปที่ร้าน avvalue ก็ได้นะครับอยู่ที่จะมองปกตินะครับชั้น1นะใช่อยากจะมาดูซี่หยุนเคลน 3S หน้าตาเป็นยังไงนะครับคือที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะผมว่ามันหล่อมากเลยนะแล้วถ้าคุณได้ครอบครองนะคือเวลาไปถ่ายที่ไหนมีแต่คนทักใช่เฮ้ย stabilizer หรือเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะอะไรเงี้ยยิ่งถ้าในวงการถ่ายภาพนะคือซูฮกเลยอะคารวะเลยว่าการกันสั่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวพี่ขอยืมหน่อยเนี่ยจะเจอคำนี้เลยใช่นะครับวงการช่างภาพนะแต่ว่าคุณมีเก็บไว้เองนะผมว่าคุ้มค่านะใครสนใจก็ติดต่อกันมาเพราะโปรนี้นะฮะมีถึงวันที่10กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองไปถ่ายเล่นได้ไหมได้ผมจะไปถ่าย MV ะนะครับผมอยากได้เด็กคอนวอยอยู่เลยไปฝึกซะนะครับผมคือแบกของได้ครับยินดีเลยครับผมทั้งหมดนะฮะทั้งมวลวันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอด้านโปรดักชันนะครับผมในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงนะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของซาลามอนิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่นระดับเล็กระดับใหญ่ทาง AV Value มีให้คุณครบครับครับวันนี้ผมกับพี่นัทต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการเอาไหมบาย AV Value ครับสวัสดีครับ